สำหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมพาเพื่อนผมเนี่ยมาอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวโลกที่แปรปรวนมาดูว่าวันนี้เพื่อผมจะรอดจากการมาอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่าใครว่ารอดเขียน1ใครว่าไม่รอดเขียน2และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์ถึงร้อยไลค์ด้วยพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนดูคลิปไอ้ก้าวไอ้ฟ้าแข่งเป่ายิงฉุบใครเชียร์ไอ้ก้าวกดไลค์ตอนนี้ใครเชียร์ไอ้ฟ้าคอมเมนต์ตอนนี้เป่ายิงฉุบนี่เนี่ยโอ้แพ้แก้วแพ้แก้วขี้แพ้มานี่เลยหันสูตรมานี่ยอมยอมโอ้ไม่นะรอบนี้แพ้โดนโดนโดนแน่ว่าทำไมเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมจับถูกจับไปอยู่ในโลกใบอะไรอีกแล้วเนี่ยผมอยู่ตัวเราอีกแล้วเหรอล้างแค้นอะไรไงข้าคือเทพเจ้าแห่งการลงโทษเทพเจ้าผู้เคียงกันข้าคือพระเจ้าของโลกใบนี้แกขอโทษได้ทำผิดกฎกฎลายไม่มีขอโทษอุคาแกได้การแก้ผู้คนไปมากมายทำให้ผู้คนเสียใจแกต้องโดนโดนอะไรโดนอะไรไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตายซะเลยว่าง่ายง่ายง่ายไม่รู้ไม่รู้คุณผู้ชมฮึบโอ้อะไรเนี่ยอยู่ดีมันก็ทุบผมลงมาเกิดบ้าอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมนั่นมีปุ่มด้วยโอ้ปุ่มอะไรอ่ะไม่ก็ไม่อยากกดเลยลองกดดูก็ได้ปะแจหลังจากเราได้กำจัดเจ้าคนชั่วลงไปทีนี้เราก็จะสามารถเล่นมาครับอย่างมีความสุขเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องโดนอะไรอีกแล้วโอ้เอ้าเดี๋ยวทำไมอยู่ดีมืดก็เลยขึ้นเอ้าอยู่ดีมืดแล้วก็ตายโอ้โหไม่กอดตอนนี้ผมอยู่ในโลกไหนอะคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่านี่คือโลกแห่งมิติบิดเบี้ยวอย่างนั้นเหรอแล้วมาอยู่ดีผมกลายมาเป็นแบบพระเจ้าเฉยเลยวะคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยแล้วใครอยู่ในหมู่บ้านป่ะหมู่บ้านอย่างโล่งเลยอะเดี๋ยวนะผมเห็นแบบเมื่อกี้เห็นมันเห็นตัวม่วงๆโอ้โหว่าเจอป่ะคุณผู้ชมว่ามาอยู่ดีไอ้ฟ้ามันกลายเป็นพูดเล่นเฉยเลยอะไรอะมันกำลังพูดอะไรอยู่อะข้าคือราชาแห่งกลุ่มนรกข้าคือปีศาจข้าคือปีศาจน้ำลายกันเลยปีศาจที่ดุดันไม่เกรงใจใครแล้วนี่ก็คือสุสานของข้าก็ต้องสุสานใกล้หมู่บ้านเวลาพี่เอ็นพีซีตายก็จะไปรับศพมันมาแล้วก็เอามาเผากินข้าไม่ต้องทำอาหารข้าฉลาดกลับไปประจำสุสานดีกว่าอย่าบอกนะว่าที่มันโลเปมาแกล้งผมล้างแค้นผมเนี่ยเพื่อที่มันจะมากลายเป็นราชาสุสานมันทำเพื่ออะไรวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมงงไหมแต่ว่าไหนแค่ไหนแล้วเนื้อเป็นราชาสุสานหน้าหนีเลยขออนุญาตเล่าหน่อยเอาน้องมูน้องหมูไปวางไว้แน่มันหน่อยดีกว่าอู้ว้าวอู้ว้าวอู้ว้าววิธีของราชาลาวาโอ้หมูมาไงวิ่งอย่างนี้ก็อิ่มเลยดิโหหมูฟรีหมูฟรีกินฟรีเอ้าโดนเหยียบหมูแบนเลยเดี๋ยวผมตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะว้าเอ้าเหยียบหมูแบนโอ้ oh my godเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ได้เนื้อไม่เป็นไรก็ดีคือแบบอยู่ในหมูก็ตกลงมาจากฟ้าแถมเรายังเออปูยางมาว่าเดี๋ยวเอ้าเอาไปตัวเล็กลงไม่ได้การละหนีลงใต้ดินเอาขึ้นไปเลยคุณผู้ชมดูมันเมื่อกี้ช่วยตัวเองแล้วมันสแปมข้อความช่วยด้วยรัวๆเลยว่ะโอ้แล้วมันตัดไม่หยุดด้วยโหดีดิเมื่อกี้ผมเห็นว่าอยู่แถวนี้แบบไม่ใช่หรอนี่ป่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูดิขอสต้องไปดูหน่อยโอ้โหตัวเล็กเท่ามดเลยยังกล้าเลยอ่ะ
เดี๋ยวช่วยหน่อยแล้วกันเอามันกลับมาให้กลายเป็นซักเด็กเบบี้แล้วกันนะเอามาแล้วผิวเลยเอาล่ะคุณผู้ชมไปดูกันก่อนมันจะทำอะไรต่อไปนะถ้ามันทำอะไรกับโลกใบนี้แล้วก็บอกเลยว่าไม่มีใยดีแน่หรือว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้เราต้องสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งพวกเราปลอดภัยอยู่ดีเราก็ตัวเล็กตอนนี้เราก็เป็นเด็กอนุบาลเออไม่เสร็จลองไปคุยกับ NPC ดิสวัสดีครับพอดีผมจะสร้างบ้านนะครับฮัลโหลครับหรอเฮ้ยไม่มีใครตามเลยงั้นยึดบ้านเลยละกันผมไม่สร้างละผมยึดบ้านแถวนี้ได้แหละเอาหลังนี้ละกันมันสูงดีวุ้ยอัปเดตต่อมาครับคุณผู้ชมมันสร้างบ้านตรงนี้แล้วว่ะเหมือนไม่ได้สร้างนะเหมือนโดมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาลองให้ผู้ใหญ่บ้านมาทวงพื้นที่คืนดิดูมีความสุขเกินไปผู้ใหญ่บ้านจัดการมันสวยโอ้ยคนเข้าบ้านผมมาได้ไงฮะคนมากินยาที่ผมทำไว้อีกฮะทำไมคุณเป็นคนยังไงเฮ้ยไม่มีอะไรผิดปกติคิดเองเฮ้ยใครเนี่ยคุณมาทำอะไรนี่แน่ฮะอย่ามาในบ้านผมสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสNPC พากันบินละวอนโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวมันไม่ได้บินมาตัวใหญ่ขึ้นโอ้โอ้ไม่ก็ NPC ยากเดี๋ยวแปลกๆโอ้โอ้มันใหญ่ขึ้นอีกแล้วอะไรไม่ได้โอ้ยรุนแรงโอ้ไล่จ้วงแล้วไอ้นี่มันรุนแรงดีว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอันตรายเลยโอ้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะใช้ความรุนแรงในการต่อสู้หุ้ยจังหวะนี้แหละว่าแอบไปเตรียมการใต้บ้านมันดีกว่าเว้ยเดี๋ยวเราไปเมืองด้วยบอกเลยว่าโอ้ประตูเป็นไรเนี่ยขอเตรียมการกล้าตายจะตายบ้านก่อน A few moments later ฮ่าคุณผู้ชมตอนนี้คือผมเตรียมเหมืองไว้เรียบร้อยแล้วผมว่าอีกไม่นานนะมันน่าต้องมาแน่นอนเว้ยมันหาเหมืองสำรวจเพื่อหาทรัพยากรพืชสายลับมันมาไวจังอ่ะดิ่มดิ่มดิ่มบ๊า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 ยายาบ๊าบ๊าไอ้นี่มาอย่างไวเลยบ๊า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 โอ้ทำอะไรของมันอ่ะมันเต้นแดนสเต็ปโชว์ไหมวะดึม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 แถวนี้มีเนื้อหมูมีเนื้อหมูไหมโอ้นี่คือมหาเนื้อหมูมหาในเมืองว่างั้นโอ้ขนาดนี้เรากำลังเข้าไปในเมืองล่างแห่งนี้นะแต่เป็นประวัติศาสตร์มากมายได้ข่าวว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมาแล้วกว่า300ศพเรายังไม่พบตัวคนร้ายแต่คาดว่าน่าจะเป็นสกินสีเทาอ้าวระเบิดแล้วระเบิดคนร้ายโอ้ระเบิดตัวอะไรโอ้เดี๋ยวระเบิดดักหน้าทางเข้าไปนะเราไปชีวิตรอดเราไปไม่ได้แน่นอนเราต้องลงเหมืองโอ้ยูนิโฟก็เจอปีศาจครับคุณผู้ชมแล้วคนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวนะมั่นใจว่าผมได้ทำการกำจัดเจ้าสกินขาวดำนั่นไปแล้วไอ้ตัวเทาๆนั่นแต่มันก็ยังมีสิ่งละผู้ชมมันน่ากลัวเนี่ยมันแบบเป็นมากกว่า AI อ่ะเป็นมากกว่าม็อบอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบตัวสเกลเลยอ่ะตัวโกงตัวน่ากลัวเลยอ่ะแล้วด้วยฟ้าดิแอบไก่จัดยังไงเพื่อไปฝากดูแล้วอ่ะคุณผู้ชมขอตามไปดูดิปักไฟยูแอบเรียนกึบเลยผมว่านะคุณผู้ชมตอนนี้คือมันกำลังระวังตัวใหญ่เลยอย่าต้องเจอที่ไหน
ผีอ้าปากกว้างพร้อมปากแดงจ้ามาไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องกลับบ้านโอ้ไม่ได้อยู่อย่างนี้ต้องค่อยขับครับขับครับขับพี่แก๊งแล้วก็ขุดขึ้นไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรถไปดิเออรถนี้มันบ้าไปแล้วรถนี้มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆไม่ว่าฉันจะเล่นมาครับสกีก้าไม่ว่าจะเล่นอะไรกันมันก็เกิดเหตุการณ์แบบโอ้ฉันมาไหนเนี่ยโอ้นี่ฉันอยู่ใจกลางมหาสมุทรโอ้โหนี่มันแปลกประหลาดมากโอ้นี่ก็ไม่ได้อยู่ใจกลางทะเลนะแต่ทำไมน้ำมันสั่นขนาดนี้เนี่ยก่อนนี่มันต้องเป็นลางร้ายแน่ๆนี่มันต้องเกิดเหตุการณ์สึนามิแต่ว่าเราเนี่ยคือเจ้าทะเลอยู่แล้วเพราะจริงๆผมก็คือป่าทุกคนก็คือป่าจริงๆเรามาทุกคนล้วนมาจากป่ากันทั้งนั้นเราเป็นนางเงือกก่อนแล้วเราค่อยขึ้นมาบนบกโอ้ยปลาปีศาจปีศาจปีศาจเจ้าทะเลเจ้าทะเลปีศาจที่ชั่วร้ายแกทำให้มหาสมุทรแปดเพื่อให้เรื่องแบบบุ๊กเนี่ยอย่าแปลกแล้วอย่าเข้ามาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีทะเลให้เราได้ชมความงดงามของมันแต่ไม่ลงไปละอันตรายอยู่ดีมีปลาปีศาจออกมาเฮ้ยแถวนี้ขึ้นสงบว่ะแถวนี้ขึ้นสงบขึ้นสงบบ่ขึ้นสงบว้าปีศาจปีศาจแต่มันอยู่ในน้ำมันขึ้นมาบนบกไม่ได้ไปละเป็นละจ้าไปแล้วคุณผู้ชมไปนะวัดงงมันงงแล้วมันก่อนเราจะเฉลยมันเนี่ยเราต้องจับเต็มมันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับคือเพื่อนไม่อยากโดดใช่ไหมไม่อยากโดดใช่ไหมแกไม่อยากโดดอย่างนั้นเหรอแล้วแกก็มาโดดอย่างนี้ล่ะโอ้ยเดี๋ยวทำไมเราอยู่นี่จะไปอยู่ใจกลางทะเลแล้วมันมีปลาเบียดเลยทำอะไรเราไว้อะไม่ทำเฮ้ยเป็นพวกไม่ทำก็บ้าแล้วอย่าโอ้ยครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับกับโลกบิดเบี้ยวแล้วกับการล้างแค้นแบบใหม่เลยนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกันพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปละ